แต่ว่าเรื่องแรกของเราในวันนี้นะครับเรายังคงตามต่อกรณีเรื่องของการเข้าไปข่มขู่กันโชคทรัพย์นะครับสำหรับการดำเนินการสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงก่อนวันลอยกระทงครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าจำกันได้ที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อมีกลุ่มเข้าไปล่อซื้อกระทงจากเยาวชนอายุ15ปีซึ่งตอนนี้เป็นผู้เสียหายนะครับปรากฏว่าก่อนหน้านี้นะครับทางตำรวจก็สามารถที่จะไปควบคุมตัว1ใน3คนที่ถูกออกหมายจับได้แล้วนะครับก็คือตัวในนันกิ่งเพชรวันนี้ครับสามารถที่จะไปจับตัวเพิ่มได้อีก1คนครับท่านผู้ชมในส่วนของทางพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครราชสีมานะครับวันนี้นำเอกสารสำนวนไปยื่นคำร้องขออนุมัติศาลออกหมายจับกลุ่มตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์การ์ตูนที่ชื่อว่าแก๊งบราโวนำโดยนายประจักษ์โพธิผลซึ่งต่อมานะครับศาลก็อนุมัติออกหมายจับจริงๆประกอบไปด้วยตัวนายประจักษ์นายภูมิภากรถิ่นสุวรรณหรือว่าในนันกิ่งเพชรตัวในนันกิ่งเพชรก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้นะครับที่ปรากฏเป็นข่าวก็คือไปถูกจับได้ที่จังหวัดมหาสารคามคราวนี้ถูกศาลอนุมัติออกหมายจับอีกรอบในท้องที่จังหวัดนครราชสีมาอีกคนหนึ่งก็คือนางสาววนิดาถิ่นสุวรรณลูกสาวของในนันทั้งหมดนี้นะครับทั้ง3คนมีความผิด5ข้อหาด้วยกันก็คือแจ้งความเท็จทำให้ผู้อื่นเสียหายแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ทำเอกสารปลอมใช้เอกสารปลอมและอีก1ข้อหาก็คือข้อหากันโชคทรัพย์ซึ่งเรื่องนี้ครับพลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าพนักงานสอบสวนไปเจอหลักฐานที่ตัวนายประจักษ์พร้อมกับพวกมีการปลอมแปลงลายเซ็นผู้มีอำนาจเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วนำเอกสารที่ปลอมลายเซ็นไปดำเนินการข่มขู่เรียกค่าเสียหายกับเยาวชนอายุ15ที่ถูกล่อซื้อให้ทำกระตงลายกระตูนนะครับซึ่งนายประจักษ์เองทำหน้าที่เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ไปแจ้งความกับตำรวจส่วนนายนันจะเป็นคนที่เจรจาข่มขู่เรียกค่าเสียหายและนางสาววนิดาลูกสาวของนายนันคนนี้จะทำหน้าที่เป็นคนล่อซื้อเรียกว่ามีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจนครับอันนี้เรียกว่าแก๊งบาโร่นะครับมีอยู่ก็คือมีนายประจักษ์เป็นผู้ที่ดำเนินการแล้วก็มีนายนัทนะครับซึ่งภูมิภากรที่ถูกจับกุมที่มหาสารคามแล้วก็ลูกสาวนายนันที่เป็นคนล่อซื้อนายนันนี่จะเล่นบทโหดที่แสดงบทถึงบทโหดในการเจรจาวันนี้จะเล่นบทพ่อพระในการเจรจานะครับในการให้ผู้เสียหายนั้นจ่ายเงินจำนวนที่เรียกว่าเรียก 200,000 ที่แรกแล้วมาต่อรองอยู่ 5,000 บาทนะครับขอเรียนนะครับว่าคดีนี้ผมไม่ได้ทำเฉพาะที่นครราชสีมาเท่านั้นผมได้สั่งการตรวจสอบทั้งประเทศครับและก่อนหน้านี้ได้ตรวจสอบพบที่จังหวัดมหาสารคามที่สภ.เมืองพบว่าเป็นกลุ่มแก๊งเดียวกับกลุ่มนี้ก็คือตัวนายนันนี่แหละครับไปกระทำผิดก็ได้ให้ทางมหาสารคามอนุมัติผมหมายจับและทางตำรวจภูธรภาค3ก็ได้กรุณาจับกลุ่มตัวส่งให้ทางภาค4ก็คือมหาสารคามดำเนินการที่เรียบร้อยวันนี้มาที่นครราชสีมาครับจากนี้ไปเดี๋ยวคงต้องขยายผลต่อไปนะครับว่าจะไปที่ไหนต่อคดีนี้เพียงแค่เริ่มต้นนะครับจะต้องขยายผลขุดรากของคนกระบวนการนี้โดยเร็ววันครับจริงๆตามข้อมูลนะครับพบว่ากลุ่มตัวแทนลิขสิทธิ์ของนายประจักษ์นะครับมีอยู่ด้วยกันประมาณ9คนจะใช้ชื่อทีมตัวเองว่าบราโวซึ่งกลุ่มของนายประจักษ์มักจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่คอยตระเวนไปจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนในพื้นที่จังหวัดต่างๆโดยเฉพาะทางแถบภาคอีสานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน9คนแต่ว่าถูกออกหมายจับเบื้องต้นนะครับในท้องที่จังหวัดนครราชสีมามีอยู่ด้วยกัน3คนซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับตัวนายประจักษ์ได้แล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างการคุมตัวมาสอบสวนที่สภ.เมืองนครราชสีมาและหลังจากที่เจ้าหน้าที่จับตัวนายประจักษ์ได้แล้วก็จะนำมาสอบสวนต่อรวมไปถึงให้บรรดาผู้เสียหายมาชี้ตัวเพิ่มเติมขณะที่ตัวในนันกิ่งเพชรนะครับเพิ่งจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามตอนนี้ถูกติดกำไล EM นะครับเพื่อป้องกันการหลบหนีอยู่ด้วยแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็ต้องถูกติดตามตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มในอีกหนึ่งท้องที่ก็คือที่สภ.เมืองนครราชสีมาอีกหนึ่งคดีนอกจากนั้นยังอยู่ในระหว่างการตามตัวนางสาววนิดาลูกสาวของในนันกิ่งเพชรมาดำเนินคดีอีกคนหนึ่งด้วยนะครับอีกด้านนึงครับท่านผู้ชมตัวทางด้านคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมวันนี้พาพ่อของเยาวชนอายุ15ที่ถูกล่อซื้อฐานทำกระทงละเมิดลิขสิทธิ์นะครับวันนี้เดินทางไปร้องต่อที่กองบังคับการกองปราบปรามเพื่อให้ทางตำรวจกองปราบรับทำคดีนี้แทน
รากฏว่าหลังจากที่คดีผ่านไปเป็นเดือนนะครับยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็บอกว่าการที่เจ้าหน้าที่ไม่เร่งดำเนินการออกหมายจับนายนันพร้อมกับพวกก็อาจจะเป็นเพราะว่าในจังหวัดนครราชสีมามีบ่อนการพนันตั้งอยู่จำนวนมากเกือบแทบทุกอำเภอตัวนายนันและพวกอาจจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนการพนันในพื้นที่เป็นอย่างดีจึงอาจจะทำให้ตำรวจไม่กล้าที่จะออกหมายจับจึงอยากจะฝากไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ช่วยดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการขั้นเด็ดขาดนอกจากนั้นตัวคุณอัจฉริยะเองก็เตรียมจะส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรให้ตรวจสอบเรื่องนี้อีกทางหนึ่งด้วยครับมันควรจะไปจับรายใหญ่มากกว่าจับผู้ผลิตนะหรือผู้ค้ารายใหญ่ไม่ใช่มาจับชาวบ้านที่เขาไปซื้อแก้วเยติมาแค่3ใบ8ใบตามใบสั่งของที่กระบวนการเหล่านี้แล้วมาถูกจับแล้วมารีดเงิน 50,000 30,000 20,000 บนโรงพักเนี่ยตกลงโรงพักเนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชนหรือเป็นซ่องโจรกันแน่เรื่องบ่อนการพนันที่เรามีพยานหลักฐานได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนที่มีบ่อนการพนันไม่ว่าจะเป็นโต๊ะพนันบอลตู้นะครับแล้วก็บ่อนการพนันขนาดใหญ่นะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาไม่ต่ำกว่า7บ่อนนะครับซึ่งผู้ว่าจังหวัดผมว่าถ้าไม่รู้ก็สมควรย้ายตั้งแต่ภายในไม่เกิน24ชั่วโมงกว่าถึงบวตร.ด้วยว่าถ้าท่านยังไม่กล้าย้ายผู้การจังหวัดเนี่ยท่านก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับก่อนที่วันนี้ศาลนครราชสีมาจะมีการอนุมัติหมายจับตัวนายประจักษ์แล้วก็พวกรวม3คนซึ่งก่อนหน้านี้ในส่วนของตัวทนายอัจฉริยะเองเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าทางพนักงานสอบสวนในท้องที่จะดำเนินคดีหรือไม่แต่ว่าล่าสุดก็มีการออกหมายจับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในส่วนของพ่อของผู้เสียหายก็บอกว่าจริงๆก็ไม่สบายใจการทำงานของตำรวจในท้องที่ที่ล่าช้านอกจากนั้นยังมีผู้เสียหายในลักษณะเดียวกันมากถึง61รายหลังจากเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสอบปากคำลูกสาวเพียงแค่รอบเดียวแล้วก็ไม่มีการติดต่อกลับมาอีกเลยนะครับขณะที่ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกวิริชัยทรงเมตตาก็บอกว่าทางด้านนายริชาร์ดลอนนี่ลอสกรรมการผู้จัดการบริษัทวอริเซกประเทศไทยที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การ์ตูนกาฟิลยืนยันว่าไม่เคยมีการรายงานเรื่องของประเด็นการล่อซื้อเข้ามากับทางบริษัทแล้วก็การล่อซื้อจริงๆแล้วถือว่าผิดวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วยส่วนอีกหนึ่งทางนะครับก็คือทาง TAC Consumerก็ยืนยันว่าได้ลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนลิลคุมะแต่เพียงผู้เดียวจากบริษัทซานเอ็กซ์จำกัดประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์นี้ตั้งแต่ปี2560แล้วก็ไม่เคยมอบหมายให้แก๊งล่อซื้อกลุ่มไหนไปดำเนินการล่อซื้อสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะ